สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาม่าป่วยโควิดไม่มีรถโรงพยาบาลมารับโลกออนไลน์พากันแชร์คลิปที่อาม่า3คนนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านหลังป่วยโควิดแต่ไม่มีรถพยาบาลมารับตัวไปสุดท้ายเพราะว่า1ในนั้นได้เสียชีวิตคาบ้านแถมยังต้องรอถึง6โมงกว่าจะมีรถมารับศพผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok คนหนึ่งได้ถ่ายคลิปอาม่า3คนที่อยู่ย่านบางคอแหลมกรุงเทพมหานครรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลังติดเชื้อโควิดกันทั้งหมดโดยมีหนึ่งในนั้นนอนอยู่ในสภาพหมดเรี่ยวแรงทำให้ชาวเน็ตที่ได้เห็นสะเทือนใจเป็นอย่างมากและช่วยแชร์คลิปเพื่อหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรถพยาบาลไปรักษาซึ่งจากข้อมูลทราบว่าในบ้านนี้เป็นผู้สูงอายุทั้งบ้านมีกันทั้งหมด6คนติดเชื้อโควิดทุกคนมีรถพยาบาลมารับไปแล้ว3คนส่วนอาม่าที่เหลืออายุ84ปี75ปีและ70ปียังไม่มีรถพยาบาลมารับหลายวันแล้วโดยอาม่าที่อายุ70มีอาการทางสมองร่วมด้วยกระทั่งช่วง4โมงเย็นวันนี้อาม่าอายุ84ปีที่นอนหมดเรี่ยวแรงได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ไม่สามารถหารถมารับศพได้ทำให้อาม่าอีก2คนต้องนั่งเฝ้าศพอยู่แบบนั้นไม่สามารถทำอะไรได้ล่าสุดเพจดราม่าแอดดิกได้อัปเดตว่าเมื่อประมาณ5ทุ่มกลุ่มสื่อมวลชนช่วยประสานไปที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจนจัดรถไปรับศพอาม่าที่เสียชีวิตได้แล้วหลังรอคอยมานานถึง6ชั่วโมงขณะที่อาม่าอีก2คนอยู่ระหว่างรอประสานหาเตียงรักษาอาการโควิดเรื่องนี้ทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าคนมีชื่อเสียงมีตังมีเตียงทันทีคนธรรมดาสามัญต้องรอจนตายแบบนี้เหรอพร้อมกันนี้ทางเพจดราม่าแอดดิกต์ก็ได้ตั้งคำถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเพราะต่อไปคงมีเคสแบบอาม่าตามมาอีกเยอะถ้าไม่รีบแก้ไขคนจะตายกันที่บ้านเหมือนสมัยอิตาลีตอนระบาดช่วงแรกๆตอนนี้สถานการณ์เพิ่มขึ้นมหาศาลบุคลากรแพทย์พยาบาลก็แทบจะสุดสายป่านกันแล้วและระบบประสานงานหาเตียงคู่สายไม่เพียงพอเคสที่ต้องแอดมิดยังล่าช้าหลายคนต้องรอที่บ้าน 4-5 วันถึงสัปดาห์มากขึ้นเรื่อยๆถ้ายังแก้ตรงนี้ไม่ได้เราจะเห็นคนล้มตายที่บ้านเป็นหาฝนเลยครับนี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงแต่ประการใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ